จ้าจักได้หนาวไส้ไงเล่า เรื่องปลาตะเพียนกลางปีหน้าข้าจักให้เขาออกกฎเรื่องห้ามจับห้ามกินปลาตะเพียนสัก3เดือนเพราะปลาตะเพียนวางไข่ก่อนฤดูฝนไม่กี่วันน่าจักทำให้มีปลากินทั้งปีมิขาดแคลนเจ้าเห็นว่าอย่างไรพวกเองสงสัยอันใดข้าแจ้งพวกเองแล้วพูดเลยเจ้าค่ะแล้วจับหรือปรับเท่าไหร่หรือเจ้าคะข้าคิดว่าสักหนึ่งตำลึงเป็นไงก็แค่4บาทเองนะเจ้าคะข้าว่าเอาสัก5ตำลึงไปเลยดีกว่าค่ะการลงโทษถ้าโทษไม่หนักก็ต้องมีคนละเมิดแหกกฎลองดีแต่ถ้าโทษหนักต้องจ่ายถึง20บาทข้าว่าไม่ว่าใครก็ต้องหนาวไส้กันบ้างแหละเจ้าค่ะหนาวไส้หมายถึงใจคอไม่ดีจนไม่กล้าทำนะเจ้าค่ะนางไม่ใช่คนอยุธยาจึงมีวาจาประหลาดหูนะขอรับดี5ตำลึงตกลงตามนี้ตามนั้นเลยเจ้าค่ะแม่พุทธานค่าอาหารข้าวปลาถูกปากพวกข้ายิ่งลางทีข้าจักส่งคนมาร่ำเรียนกับเจ้าเพลานี้ก็สายแล้วพวกข้าต้องรีบกลับหากแต่เจ้าอย่าลืมกลางปีหน้ามีกฎออกมาเจ้าก็อย่ากระทำผิดเสียเองเล่ามิเช่นนั้นข้าคงร่ำรวยเป็นแน่จริงด้วยถ้างั้นปรับเป็น2เฟืองดีไหมเจ้าคะมิทันแล้ว5ตำลึงข้าตัดสินใจเด็ดขาดเจ้าจักได้หนาวไส้ไงเล่าเจ้าค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ